สวัสดีค่ะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นหรือว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยก็มีหลายคนส่งข้อความมาถามเพชรนะคะว่าตอนนี้เพชรกลับจากจีนหรือยังอยู่ไทยหรือเปล่าสถานการณ์ที่จีนเป็นยังไงร้ายแรงไหมเป็นเมืองร้างเลยหรือเปล่ามีหลายคนกลัวกว่าเพชรอีกนะคะวันนี้เพชรก็เลยจะมาพูดให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์ที่จีนจริงๆเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะบอกก่อนนะคะว่าคำว่าจีนของเพชรเนี่ยหมายถึงเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่อู่ฮั่นนะคะตอนนี้วันที่31มกราคม2563เพชรยังไม่กลับจากจีนนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ฝูโจวแล้วคือหลายคนที่ติดตามเพชรมาอาจจะรู้ว่าเพชรมาเรียนที่จีนที่เมืองฝูโจวในมณฑลฝูเจี้ยนแต่ตอนนี้ยังอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยนแต่ไม่ได้อยู่ในฝูโจวแล้วนะคะอยู่ในเมืองที่ไกลออกมาเลยทีเดียวซึ่งเป็นเมืองที่ไม่ได้มีคนพลุกพล่านเหมือนในตัวเมืองอะไรขนาดนั้นนะคะเพชรเนี่ยออกจากฝูโจวมาก่อนที่จะมีข่าวร้ายแรงหรือว่าข่าวไวรัสระบาดรุนแรงขนาดนี้นะคะเพชรจะขอพูดถึงสถานการณ์ไวรัสที่จีนเฉพาะรอบตัวเพชรกับสิ่งที่เพชรเห็นมานะคะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเลยเมืองที่เพชรอยู่หรือว่าสิ่งที่เพชรเห็นมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าในอีกหลายๆที่อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคะช่วงก่อนหน้าที่จะมีข่าวรุนแรงแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงวันตรุษจีนค่ะซึ่งวันตรุษจีนเนี่ยคนจีนเขาก็จะกลับบ้านกันก็คือกลับต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่ในเมืองที่ตัวเองทำงานแล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีข่าวไวรัสที่รุนแรงขึ้นมาขนาดนี้นะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคนจีนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองที่ตัวเองทำงานซึ่งนั่นเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียเลยก็คือในช่วงที่ทุกคนกลับบ้านกันเนี่ยเขาก็จะต้องโดยสารรถขนส่งมวลชนใช่ไหมคะโดยสารรถสาธารณะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนที่นั่งข้างๆมากับเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอู่ฮั่นก็ได้ถูกไหมอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อในช่วงนี้ได้นะคะส่วนข้อดีก็คือในช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาจะหยุดงานกันหลายคนก็เลยไม่ได้ออกมาจากบ้านไม่ได้ออกมาทำงานซึ่งนี่ก็จะเป็นการลดการแพร่เชื้อหรือว่าลดการติดเชื้อลงนั่นเองค่ะและบวกกับสถานการณ์ไวรัสที่เกิดขึ้นนะคะคนก็เลยยิ่งดูแลตัวเองด้วยการไม่ค่อยออกมาจากบ้านกันหรือว่าถ้าเกิดออกเนี่ยก็จะออกมาเฉพาะตอนที่จำเป็นแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองการออกมานั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าการที่คนไม่ค่อยออกจากบ้านเนี่ยทำให้เมืองจีนหลายเมืองกลายเป็นเมืองร้างเลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังใช้ชีวิตกันปกตินะคะยังออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนเดิมแต่ว่าจะน้อยกว่าปกติเท่านั้นเองส่วนร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะคะก็ยังปิดอยู่ส่วนหนึ่งก็ด้วยเหตุผลตุดจีนแล้วก็ปิดยาวมาจนถึงเหตุผลทางด้านไวรัสนี่เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าขาดแคลนของกินนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถเข้าถึงเสบียงอาหารได้นะคะย้ำกันอีกทีเนาะว่าที่ที่เพชรพูดถึงเนี่ยไม่ใช่อู่ฮั่นแต่เป็นเมืองอื่นของจีนเนาะช่วงหลังๆมานี้นะคะก็มีหลายคนถามเพชรเข้ามาว่าสถานการณ์ที่จีนตอนนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเพราะว่าเห็นข่าวในทีวีแล้วมันดูร้ายแรงมากเลยตอนนี้ที่จีนน่ากลัวมากแล้วก็เห็นในสตอรี่ IG พี่เพชรทำไมพี่เพชรดูไม่แพนิคกับไวรัสโคโรนาเลยจริงๆมันร้ายแรงขนาดไหนอะไรยังไงนะคะเอาจริงอะเพชรอะอยู่ที่นี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนอาจจะดูข่าวที่เขานำเสนอผ่านตัวเมืองอู่ฮั่นซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าตอนนี้เมืองอู่ฮั่นค่อนข้างร้ายแรงถึงขนาดต้องปิดเมืองกันเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างขาดเสบียงอาหารต่างๆใช่ไหมแต่ว่าในเมืองอื่นๆหรือว่ามณฑลอื่นๆที่ห่างไกลออกมาจากอู่ฮั่นหรือว่าหูเป่ยเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าทุกคนยังใช้ชีวิตกันปกติแต่ว่าไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองในหลากหลายวิธีเนาะอยากให้ทุกคนมองว่ามันก็เหมือนกับหลายๆคนตอนนี้นะคะที่จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนข้างนอกเนี่ยมีใครติดเชื้อบ้างต้องทำความเข้าใจกับบางคนก่อนว่าคนจีนไม่ได้ติดเชื้อทุกคนนะคะยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกหลายๆคนเลยก็คือคนที่ติดไวรัสเนี่ยไม่ใช่คนอู่ฮั่น 100% นะคะแต่ต้องใช้คำว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอู่ฮั่นนั่นเองหมายความว่าอาจจะมีทั้งคนจีนจากเมืองอื่นและที่ไม่ใช่คนจีนเคยไปเรียนหรือว่าไปทำงานหรือบางคนแค่ไปเปลี่ยนเครื่องที่อู่ฮั่นก็มีโอกาสติดเชื้อไวรัสนี้ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ระวังคนอู่ฮั่นอย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องระวังคนรอบตัวเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะเขาอาจจะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอู่ฮั่นมาก่อนก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเคยติดเชื้อหรือว่าเคยสัมผัสกับคนที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอู่ฮั่นมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตัวให้ดีนะคะดูแลสุขภาพกันเนาะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าดูแลรักษาตัวเองไม่ใช่รังเกียจกันนะคะมาอีกเรื่องนึงค่ะที่มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่เพชรคะตอนนี้หนูไปเมืองจีนได้ไหมผมไปเมืองจีนได้หรือเปล่าครับช่วงนี้จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วจะมาเที่ยวจะกลับมาเรียนก็ต้องขอตอบเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งมาเลยค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทุกมณฑลของจีนมีผู้ติดเชื้อรวมถึงมีผู้ที่ต้องสงสัยติดเชื้อทุกมณฑลแล้วนะคะจริงอยู่ที่ว่าสถานการณ์ในหลายๆเมืองเนี่ยไม่ได้รุนแรงหรือว่าร้ายแรงเท่ากับที่อู่ฮั่นหรือว่าน้องๆอาจจะเห็น IG Story พี่เพชรแล้วรู้สึกว่าพี่เพชรยังดูปกติยังดูใช้ชีวิตได้ปกติไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแสดงว่ามันน่าจะมาได้หรือเปล่าเอาจริงเนี่ยก็ไม่อยากให้มานะคะไม่แนะนำให้มาเลยเพราะว่าในระหว่างการเดินทางมาเนี่ยเราก็ต้องเจอคนอีกหลายคนใช่ไหมคะที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซึ่งมันเสี่ยงแล้วก็อีกเหตุผลนะคะอย่างที่บอกไปว่าร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยยังไม่เปิดหลายๆร้านยังปิดอยู่เลยเนาะถึงแม้ว่ายังเข้าถึงเสบียงอาหารแต่ว่ามันจะค่อนข้างลำบากในเรื่องของอาหารการกินรวมถึงในบางเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ให้บริการรถเมล์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะลำบากในเรื่องของการเดินทางด้วยก็ได้นะคะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าเพิ่งมาเลยนะคะเมืองจีนเนี่ยถ้าบางคนบอกว่าหนูอยากจะมาเที่ยวก็ยิ่งต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ในเมืองจีนเลยนะคะที่เขาไม่ได้ให้บริการอยู่เพราะว่าลดการแพร่เชื้อแล้วก็ติดเชื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวก็คืออย่าเพิ่งมาเลยดีกว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้นั่นแหละค่ะว่ามันเสี่ยงมันลำบากเรื่องการกินแล้วก็ลำบากเรื่องการเดินทางรอให้เหตุการณ์มันสิ้นสุดลงแล้วเรากลับมาเรียนกลับมาเที่ยวดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายสายการบินนะคะที่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนยังไงทุกคนลองไปดูลองศึกษากันได้นะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมตอนนี้พี่เพชรยังไม่กลับไทยล่ะคะตอนนี้เพชรอยู่ในเมืองที่ไกลออกมานะคะถ้าเกิดเพชรจะกลับไทยเนี่ยเพชรจะต้องกลับไปที่ฟูโจแล้วจากฟูโจก็ต้องไปสนามบินแล้วจากสนามบินก็ต้องมาไทยซึ่งในแต่ละกระบวนการเนี่ยเพชรก็ต้องเจอคนอีกมากมายเลยถูกไหมซึ่งไม่รู้ว่าเขาอะมาจากไหนเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการอยู่ที่นี่การอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยก็จะเป็นการปลอดภัยมากกว่านะคะแต่ยังไงก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณหลายๆคนเลยนะคะที่ส่งข้อความมาถามถ่ายกันว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูแลสุขภาพต่างๆขอบคุณมากที่เป็นห่วงกันนะคะตอนนี้เพชรสบายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยดีมากที่นี่ปลอดภัยมากเลยแล้วก็มีอาหารการกินสมบูรณ์นะคะอาจจะสังเกตได้จากหน้าที่ดูใหญ่ขึ้นนะคะ แต่ถ้าถามว่าคนไทยในจีนคนอื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้เพชรคงตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะอยู่แต่ในหออยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะคะถ้าจะออกก็จะออกตอนที่จำเป็นเท่านั้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีคนไทยในจีนคนไหนที่ดูคลิปเพชรอยู่แล้วเจอปัญหาเจอเรื่องเดือดร้อนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ช่องของเพชรเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้คนที่สามารถช่วยเหลือได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือได้นะคะส่วนตอนนี้เหตุการณ์ที่ไทยเนี่ยเพชรก็ติดตามอยู่ตลอดเนาะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าประมาทเนาะเพชรก็เลยมีวิธีการป้องกันตัวเองมาบอกกับทุกคนซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะมาย้ำกันอีกทีนะคะให้ทุกคนปฏิบัติตามนะคะข้อแรกเลยนะคะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเพราะว่าจะเป็นการป้องกันหูตาจมูกปากของเราเนี่ยไม่ให้รับเชื้อโรคเนาะทั้งจากคนอื่นรวมถึงมือของเราเองด้วย 2. พยายามอย่าใช้มือจับใบหน้าหรือขยี้ตานะคะ 3. พยายามล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราจับเนี่ยมีเชื้อไวรัสหรือเปล่าอย่างเช่นพวกลูกบิดประตูปุ่มลิฟต์ตู้ ATM อะไรอย่างงี้เนาะเป็นของที่มีคนใช้เยอะมีคนจับเยอะถ้าเกิดเราจับเราไม่รู้เลยว่าเขามีเชื้อไวรัสแล้วมาจับหรือเปล่าแล้วเรามาจับต่อเนี่ยเราก็จะติดเชื้อมาทางมือของเราใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะไปจับอะไรแล้วเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นต้องล้างมือกำจัดเชื้อโรคบ่อยๆนะคะ 4. อย่าไปที่ที่มีคนเยอะนะคะ 5. อย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น 6. กินอาหารที่สุกแล้วและเป็นอาหารที่คนปกติเขากินกันนะคะ
7. พยายามอย่าสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือว่าตายแล้ว 8. ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครดูแลเราได้ดีที่สุดเท่ากับเราดูแลตัวเองแล้วนะคะอย่ารอให้ใครมาช่วยเหลือดูแลเราเลยค่ะเริ่มจากที่ตัวเราดูแลตัวเราเองก่อนดีกว่านะคะทั้ง8ข้อนี้นะคะเพชรก็ทำเองหมดเลยเพชรทำได้ทุกคนก็ทำได้นะคะทำด้วยนะคะทุกคนและอีกอย่างก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเพชรอยากจะบอกทุกคนให้ระวังเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมด้วยนะคะเพชรเห็นหลายข่าวเลยที่อ่านแล้วรู้สึกเอ๊ะมันใช่เหรอก็อยากจะบอกทุกคนนะคะเวลาเราจะเสพข่าวอะไรให้มีสติก่อนเนาะอ่านข่าวไหนให้เอ๊ะก่อนเลยว่าหลอกฉันหรือเปล่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อกันง่ายๆนะคะเท่านี้แหละค่ะที่จะฝากกันขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ส่งความเป็นห่วงกันมาอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะ我在福建泉州我为武汉加油